บใบหน้าตบแขนตบท้องตบขาโอเคนะคะแล้วก็ดูนะคะพอคุณหลับตาแล้วเนี่ยโดยเฉพาะหลังจากการตบตีตีนะคะพยายามดูให้เป็นพลังงานคุณจะได้สามารถเลาะความสัญญาเก่าสัญญาเก่าที่เห็นว่าร่างกายจิตใจนี้เนี่ยเป็นแท่งแล้วก็เอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาช่วยด้วยแหละนะคะว่าในเนี่ยเนื้อหนังมังสาของเราตรงนี้เนี่ยถ้าในระนาบที่มันเล็กลงเนี่ยมันก็คือพลังงานก็คือเป็นพวกอะตอมเป็นอะไรต่ออะไรพวกนี้เดี๋ยวดิฉันจะต้องเอาไอ้นั่นเนี่ยมาให้คุณดูคุณจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเนี่ยฝรั่งเขาทำพวกคลิปอันนี้เนี่ยเอาไว้จากที่ไกลที่สุดจนถึงที่เล็กที่สุดไม่มีส่วนไหนที่จะบอกว่าเป็นตัวเป็นตนของเราฉะนั้นเวลาที่คุณเนี่ยหลับตาหลังจากการตกตีตีเนี่ยคุณจะเห็นได้ชัดเจนเลยอะชัดเจนมากเลยว่าพลังงานเนี่ยของร่างกายเนี่ยมันกำลังเนี่ยวิ่งอะไรต่ออะไรยังไงอย่าออกจากบ้านไปกับเจอรี่นะคะแล้วก็ลูบต้นขาวนรอบหัวเข่าค่ะเฉยๆแล้วก็ดูอาการของพลังงานนะคะที่มันกำลังเคลื่อนเนี่ยเป็นเรื่องของอะตอมอะอะตอมโปรตอนโฟตอนอะไรต่ออะไรอิเล็กตรอนอะไรต่ออะไรพวกนี้มันกำลังปิ้งป้องปิ้งป้องอะไรเนี่ยของมันอะเด้งไปก็เด้งมาวิ่งไปวิ่งมา
ี่ยเราหัดคิดในแง่ของวิทยาศาสตร์อย่างนี้เนี่ยเราก็จะสามารถค่อยๆเลาะไอ้ความคิดความเห็นความเชื่อของเราว่าเรามีตัวมีตนคลิปที่ฝรั่งเขาทำนะคะหลายคนเนี่ยคงจะต้องเคยเห็นผ่านตาเนี่ยที่เขาเนี่ยจ่อเข้าไปเนี่ยอย่างไกลที่สุดเลยในจักรวาลเพื่อดาวอะไรต่างๆแล้วเขาก็จ่อเข้าไปเนี่ยจากจุดนี้ที่เราเห็นเป็นตัวเป็นตนเนี่ยนะเข้าไปสู่เนี่ยนะในระดับของอะตอมที่มันเล็กที่สุดเนี่ยเป็นควอร์กเป็นอะไรต่ออะไรนะคะจุดเล็กที่สุดเลยเล็กที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นโฟตอนนะคะอนุภาคที่มันเล็กนะคะที่มาจากเนี่ยฝรั่งเนี่ยเขาเจาะไปจนถึงไอ้ธาตุรู้ตัวแรกอะธาตุรู้เนี่ยตัวแรกอะที่เป็นโปรเฟสเซอร์เนี่ยเขาสามารถเจาะนะถึงตัวนั้นเนี่ยแล้วเขาก็แปลงซึ่งเป็นพลังงานแปลงรูปเนี่ยออกมาเป็นรูปเลขาคณิตรูปเลขาคณิตตรงนั้นเนี่ยก็คือรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมพีระมิดสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมคือรูปพีระมิดนี่แหละรูปพีระมิดฉะนั้นนี่คือสาเหตุว่าทำไมพีระมิดเนี่ยนะจึงมีพลังเนี่ยมากเพราะมันมาจากเนี่ยนะจากพลังงานที่มันดั้งเดิมเนี่ยที่เป็นจุดต้นตอเนี่ยของการเกิดออกมาเนี่ยทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาจากเนี่ยไอ้เนี่ยธาตุรู้ที่เป็นประพัสสรเนี่ยตัวนั้นธาตุรู้ดั้งเดิมแท้ตัวนั้นเห็นมั้ยทางพุทธศาสนาเราก็พูดแค่เรื่องจิตเดิมแท้ใช่มั้ยที่เป็นประพัสสรว่างๆโล่งๆนะซึ่งส่วนมากเราก็คิดว่าก็คือของเราอ่ะแต่ที่จริงแล้วไอ้ของเราตัวนี้น่ะพอคุณถึงจุดนั้นเนี่ยมันหลอมรวมกับเนี่ยของดั้งเดิมแท้ของจักรวาลที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างก็จากนั้นพลังงานส่วนนั้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเจาะเข้าไปได้แล้วก็ตีออกมาเนี่ยเป็นภาพเลขาคณิตเนี่ยได้ว่านั่นแหละคือรูปพีระมิดดังนั้นพีระมิดเนี่ยนะสองส่วนเนี่ยนะมาจับกันโปรตอนสองส่วนเนี่ยมาจับกันเนี่ยก็กลายเป็นเนี่ยสัญลักษณ์นะพีระมิดอันนึงก็ชี้ขึ้นพีระมิดอันนึงชี้ลงแล้วพอมันจับตัวกันเนี่ยสองตัวนี้ก็กลายเป็นดาวที่อยู่บนธงของธงชาติอิสราเอลอ่ะก็เรียก Star of David เนี่ยแล้วตัวนี้อีกเช่นกันเนี่ยที่เป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาทิเบตนี่คือสาเหตุว่าทำไมฝรั่งนะคะเขาให้ความสนใจกับพุทธศาสนาทิเบตเนี่ยมากกว่าทางฝ่ายเถรวาทเราเพราะสัญลักษณ์ตรงนี้เนี่ยฝรั่งเขาสงสัยว่าทางพุทธศาสนารู้ได้อย่างไรเข้าไปรู้ได้อย่างไรถึงอนุภาคที่มันเล็กที่สุดเนี่ยของจักรวาลสามเหลี่ยมพีระมิดเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นความรู้ที่มันเนี่ยมันประสานกันหมดแล้วกระจายออกไปแล้วก็เน้นให้รู้ว่าความรู้ของพระเจ้าของเราอะที่จริงแล้วตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์อย่างไรนะคะวิทยาศาสตร์อันนั้นเนี่ยก็คือส่วนที่พูดถึงใจประพัสสรธาตุรู้เดิมแท้ที่เป็นประพัสสรเนี่ยมาจากตรงนี้นี่แหละแล้วก็นี่คือสิ่งที่เรากำลังทำคือสิ่งที่เรากำลังปฏิบัติที่จะให้เข้าถึงธาตุรู้เดิมแท้เข้าใจไหมก็คือสภาวะวิมุตติสุขตรงนี้แหละสภาวะวิมุตติสุขอ่านนะคะนวดขมับอีกครั้งค่ะนวดขมับนวดใบหูตบใบหน้าตบแขนอีกข้างหนึ่ง
ท้องตกขาดูนะคะคุณเห็นเนี่ยกับตาใจของตัวเองเลยธาตุรู้ของตัวเองเลยเห็นไหมคะพลังงานเนี่ยมันกำลังวิ่งคุณต้องพยายามเลาะสัญญาเก่าก็พยายามทำความรู้จักกับสภาวะวิมุตติสุขที่เป็นสุขอย่างยิ่งนี้นะคะเห็นเนี่ยให้ชัดเจนมันรู้สึกอย่างไรแล้วก็ในชีวิตประจำวันเนี่ยพยายามให้กลับมาสู่สภาวะนี้ให้บ่อยถ้าคุณฝึกสติปัฏฐานนะคะเป็นกิจวัตรพาตัวใจกลับบ้านเป็นกิจวัตรทำบ่อยๆคุณจะสามารถเอาสภาวะนี้เนี่ยขึ้นมาได้บ่อยขึ้นสภาวะนี้เนี่ยอีกคำหนึ่งที่ควรต้องรู้นะคะคือคำว่าปกตินี่คือสภาวะปกติที่แท้จริงเนี่ยสภาวะเนี่ยปกติแต่ถ้าคราใดถูกเจอรี่ครอบกวนไม่ว่าจะเป็นเจอรี่สีอะไรก็แล้วแต่นะคะนั่นคือสภาวะที่ผิดปกติฉะนั้นนี่คือที่พระเจ้าท่านตรัสรู้อ่ะพอท่านหลุดออกมาจากเจอรี่ทุกสีอ่ะก็หมายความว่าในคืนนั้นน่ะท่านพบสภาวะปกติที่แท้จริงก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นสภาวะที่ผิดปกติฉะนั้นคุณจะเข้าใจว่าการที่คนเดินถนนน่ะกลุ่มขนโคอ่ะทั่วโลกที่เขาทำกันนะวิ่งไล่หาเจอรี่สีชมพูวิ่งไล่หากามสุขเจอรี่สีชมพูพวกนี้นะคะเป็นเรื่องผิดปกติแต่เจอรี่สีชมพูมันก็มีรสชาติที่มันอร่อยเป็นความรู้สึกที่มันอร่อยอร่อยอร่อยแล้วเพราะคนไม่รู้อะไรที่มันดีกว่านี้ขนโคเขาไม่รู้ว่ามันมีความสุขที่มันเหนือกว่ากามสุขเขาก็เลยเอากามสุขตรงนี้มาเป็นเป้าหมายของชีวิตฉะนั้นเป้าหมายของชีวิตที่เป็นกามสุขก็ต้องเกิดจากการบริโภค
นะการกินอะไรเยอะๆทั้งเสพทั้งดื่มทั้งกินซื้อของใช้ทั้งอุปโภคบริโภคซื้อจับจ่ายใช้เสร็จทิ้งคว้างแล้วก็สร้างผลิตใหม่นี่คือระบบชีวิตนะคะของเนี่ยระบบบริโภคนิยมวัตถุนิยมทุนนิยมเหมือนกันหมดค่ะฉะนั้นพื้นฐานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเสร็จระบบเศรษฐกิจพวกนี้นะคะมันมีต้นตอมาจากการเอาเจอรี่สีชมพูหรือกามสุขเป็นเป้าหมายชีวิตเพราะกามสุขเป็นเรื่องที่อร่อยในลักษณะหนึ่งแต่มันไม่ใช่อร่อยที่สุดมันไม่ใช่เป็นความสุขที่สุดไม่ใช่แต่เพราะเขาไม่รู้จากวิมุตติสุขซึ่งเป็นสุขอย่างยิ่งที่สุดเขาไม่รู้ว่าพระเจ้าได้ฟันธงตรงนี้ให้เขาก็เลยไปเอาความสุขที่มันน้อยกว่าด้อยกว่ายากกว่ามาเป็นเป้าหมายนะคะฉะนั้นพวกพ่อค้าแม่ค้าอะไรเนี่ยทำธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยเน้นแต่เรื่องของการผลิตสินค้าต่างๆให้นะให้พวกเราเนี่ยบริโภคสังคมจึงกลายเป็นเนี่ยมีผู้ผลิตกับผู้บริโภคผู้บริโภคก็เป็นผู้ผลิตผู้ผลิตก็เป็นผู้บริโภคเนี่ยก็เหลือกันแค่นี้ไม่มีอะไรมากกว่านี้นะคะแล้วฉะนั้นเพราะว่าเจลลี่สีชมพูอ่ะเป็นเรื่องที่ผิดปกติจะเรียกว่าบ้าก็ได้เรียกว่าอะไรอ่ะวิปลาสเป็นอาการวิปลาสอาการบ้าแต่คนส่วนมากไม่รู้ไงแล้วบ้าเหมือนกันหมดพอบ้าเหมือนกันหมดเลยกลายเป็นมาตรฐานเนี่ยของชีวิตไปแล้วไม่มีใครรู้ว่าใครบ้าจริงบ้าเล่นบ้าจริงแต่เนี่ยคนหมู่มากเป็นคนบ้าทีนี้คนมาฝึกสติปัฏฐานที่รู้เรื่องวิมุตติสุขรู้ว่าวิมุตติสุขเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่สุดยอดและที่ดีที่สุดซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยน้อยแต่คนกลุ่มนี้เนี่ยคือคนกลุ่มที่ต้องการหายบ้าตามพระพุทธเจ้าเอาเจอรี่ออกเพื่อให้ตัวเองหายบ้าแต่กลายเป็นคนกลุ่มน้อยในกลุ่มคนบ้าจริงฉะนั้นคนที่ต้องการหายบ้าจึงกลายเป็นคนบ้าในกลุ่มคนบ้าจริงเนี่ยฉะนั้นเวลาคุณไปอยู่กับเพื่อนฝูงที่ทำงานในครอบครัวคุณก็จะถูกมองว่านั่งทำแต่สมาธินะไม่เห็นเอาใครเลยนะพูดอะไรก็ไม่รู้ตอมเจอรี่คุณก็จะถูกมองว่าเป็นคนเพี้ยนไปเป็นคนบ้าเหรอไม่ไปทำอะไรอย่างนี้ปลีกตัวอะไรทำแต่สมาธิทำไมเห็นไหมคนบ้าจริงเนี่ยจะมองคนเนี่ยต้องการหายบ้ากลายเป็นคนบ้าฉะนั้นสังคมในยุคนี้มันจึงซับซ้อนวิปริตไปหมดเลยอ่ะเพราะเป้าหมายเนี่ยล้วนส่งเสริมให้คนเนี่ยนะมันบ้ายิ่งขึ้นบ้าอยู่กับเจอรี่ชมพูบ้าบริโภคบ้าเสพกามบ้าอะไรต่ออะไรพวกนี้ฉะนั้นใครที่มาฝึกเนี่ยนะคะก็คือกลุ่มเขาโคซึ่งมันมีน้อยในสังคมคุณจะรอดได้ก็ต่อเมื่อคุณแข็งแกร่งคุณจะรอดได้ก็ต่อเมื่อคุณมีสภาวะวิมุตติสุขที่แท้จริงและบอกกับตัวเองได้ว่าฉันกำลังเดินถูกทางแล้วฉันจะไม่ลดเลี้ยวเคี้ยวอะไรเนี่ยไปไหนอีกแล้วเพราะฉันทำอย่างนี้ฉันได้อย่างนี้แล้วฉันสุขอย่างนี้จริงๆฉันพิสูจน์กับตัวเองได้คุณต้องอยู่ในลักษณะอย่างนี้แหละคุณจึงจะสามารถไปรอดได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยนะคุณจะสู้กับกระแสของสังคมไม่ไหวพอออกไปข้างนอกในกลุ่มขนโคเขาจะพูดแต่อีกเรื่องนึงละพูดว่าจะได้กามสุขยังไงจะหาเงินเยอะๆได้ยังไงจะมีแต่เรื่องของการแข่งขันชิงดีชิงเด่น
แล้วถ้าข้างในของคุณนะไม่แข็งแกร่งคุณก็อดไม่ได้ที่จะไปตามเขาบ้าตามเขานั้นตรงนี้สำคัญนะคะคุณจะต้องฝึกปฏิบัติอย่างจริงจังจนกระทั่งเห็นเนี่ยข้างในเห็นวิมุตติสุขแล้วก็รู้รสชาติของวิมุตติสุขได้ชัดเจนว่าอืมมันดีจริงๆมันไม่ทุกข์จริงๆแล้วไอ้ตรงนี้เงินก็ซื้อไม่ได้ด้วยเงินน่ะซื้อกามสุขได้ซื้อความสะดวกสบายได้เจอรี่สีชมพูเอาเงินซื้อได้แต่วิมุตติสุขเอาเงินซื้อไม่ได้ทุกคนจะต้องลงทุนเนี่ยถึงต้องมีวิริยะสัมโพชฌงค์ต้องมีวิริยะอุตสาหะต้องทำต้องปฏิบัติฉะนั้นขอให้เคยชินนะคะกับสภาวะของวิมุตติสุขเนี่ยข้างในให้เคยชินแล้วก็พยายามเนี่ยอยู่กับสภาวะนี้ให้บ่อยที่สุดโดยการเนี่ยนั่งปฏิบัติภาวนาอย่างนี้เนี่ยบ่อยๆพาตัวใจกลับบ้านบ่อยๆตับหูหลับตาทู่ซีทำไปคุณเห็นไหมถ้าคุณนั่งมาถึงจุดหนึ่งแล้วถ้าข้างในเนี่ยวิมุตติสุขแล้วอะนะคะเอกคตาวิมุตติสุขแล้วเนี่ยนะไอ้ภาพของความเป็นตัวตนเนี่ยมันหายไปเลยมันไม่มีอะไรคุณเห็นไหมมันไม่มีอะไรเหลือเลยมันก็เหลือแค่นั้นนะว่าว่างโล่งๆสงบสุขแล้วก็อยู่กับก้อนพลังงานเนี่ยร่างกายนี้ทำจากดินน้ำลมไฟธาตุดินน้ำลมไฟเจาะดินน้ำลมไฟลงไปมันก็เหลือแต่พลังงานเป็นอะตอมอะไรอย่างนี้ทั้งนั้นเลยมันไม่มีอะไรแต่ว่าลักษณะของการสั่นสะเทือนของมันเนี่ยนะคะในมิติที่3ของเราอ่ะการสั่นสะเทือนอยู่ในระนาบหนึ่งที่มันช้ามันจึงเกิดเนี่ยเกิดการรวมตัวเป็นแท่งเป็นท่อนแต่ถ้าสูงขึ้นไปก็ไม่มีละเทวดาจะมีกายทิพย์โอเคนะคะหายใจลึกๆแล้วก็ค่อยๆคุณแผ่เมตตาก่อนนะคะเราทำอย่างนี้ไปเลยนะคะเพราะว่าพลังงานเนี่ยก้อนใหญ่ๆแล้วในนี้เนี่ยพลังงานเยอะเลยคุณจะส่งไปให้ใครเนี่ยส่งเลยนะให้เวลา1นาทีเนี่ยส่งไปเลยหายใจลึกๆแล้วก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาแล้วก็ฝึกเนี่ยยังคงเห็นวิมุตติสุขอ่ะลูก Living in the eye of the storm เนี่ยฝึกอย่างเนี้ยนะให้เห็นสองขั้วชัดเจนอีกข้างนึงเห็นสองขั้วชัดเจนความนิ่งก็เห็นการเคลื่อนที่รวดเร็วก็เห็นขาตกตีตีมาก็ได้ขณะนี้ไปคุณก็จะอยู่กับสังคมได้ง่ายขึ้นนะคะก็เรียกว่าหาจุดนิ่งได้ในท่ามกลางพายุที่รุนแรงเดี๋ยวเราจะขึ้นกฎแห่งกรรมเลยนะคะ